นักศึกษาผู้บวชเพื่อโอกาสการศึกษาธรรมะเป็นพิเศษทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมศาสตราเพื่อโลกปัจจุบันนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งผมจะได้บรรยายในหัวข้อว่าการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วมาขอทบทวนไปถึงข้อที่ว่าธรรมศาสตรามีอยู่ในรูปลักษณะทั้งของศีลธรรมและปรมัตถธรรมหรือบางทีเราก็เรียกว่าทั้งทางศีลธรรมหรือทางศาสนาซึ่งมีอยู่เป็นสองระดับเพื่อแก้ปัญหาของคนทั้งสองระดับขอให้มองให้ดีให้เห็นว่าปัญหาของคนเรานั้นมันมีสองระดับอย่างนี้ด้วยกันทุกคนทางศีลธรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมทุกคนก็หลีกไม่พ้นทางศาสนาก็เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนมันก็ต้องมีไม่ให้เสียทีที่เกิดมาให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับขอให้ทำให้ทั้งสองอย่างนี่มันถูกต้องด้วยกันคือแต่ละอย่างก็ถูกต้องแล้วมันที่เกี่ยวข้องกันมันก็ยังถูกต้องถ้าไม่มีศีลธรรมมันก็ยากที่จะปฏิบัติในส่วนที่เป็นปรมัตถธรรมโดยถ้าการเป็นอยู่ภายนอกที่เกี่ยวกับสังคมมันผิดแล้วคุณรำก็มีปัญหาโกลาหลวุ่นวายไม่มีความเหมาะสมที่จะทำให้ดีในเรื่องจิตใจที่เป็นภายในหรือจะระบุไปอีกคู่หนึ่งก็คือว่าภายนอกเนี่ยมันอยู่ที่กายวาจาภายในมันอยู่ที่ใจถ้าภายนอกที่กายวาจามันไม่ถูกต้องมันก็ยากที่ภายในหรือส่วนใจมันจะเป็นไปได้จึงมีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องในภายนอกสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติในภายในนี่ปัญหามันก็ถูกตัดไปทั้งสองชั้นนี่มันอยู่ในรูปของศีลธรรมก็มีอยู่ในรูปของศาสนาก็มีก็มีความยากหรือความลึกซึ้งมากกว่ากันอย่างนี้การทำให้สมควรแก่ธรรมก็คือถูกต้องทั้งสองอย่างอย่างนี้ขอให้นึกถึงในเรื่องของศีลธรรมเรื่องศาสนาไว้นี่ธรรมศาสตราจะมีได้โดยสมควรแก่ธรรมเพราะว่าธรรมศาสตราจะมีได้ต่อเมื่อมีการปฏิบัติไม่ใช่ว่ามีสักว่า
เรียนรู้เฉยจะมีได้แต่เมื่อมีการปฏิบัติซึ่งทำนั่นๆลงไปจริงๆจะมีได้จริงคือสำเร็จประโยชน์นะก็ต้องมีความถูกต้องมีความถูกต้องนั่นคือความสมควรแก่ธรรมแม้ว่าเราจะแยกออกเป็นสามชั้นเป็นเรื่องเล่าเรียนคือปริยัติก็ต้องถูกต้องแล้วเรื่องปฏิบัติมันก็ต้องถูกต้องผลที่ได้รับมันก็ต้องถูกต้องเป็นธรรมดาคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ต้องมีมูลมาจากการศึกษาเราเรียนด้วยการได้ยินได้ฟังการไตร่ตรองอะไรที่มันถูกต้องนะเดี๋ยวนี้ปัญหามันมีถึงกับว่าเรื่องการปริยัตินี่มันก็ไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเราจะตำหนิในส่วนที่ไม่มีเลยด้วยทำนองนั้นคือมันมีเพ้อไปก็ได้หรือมีมากครบถ้วนแต่ไม่รู้จักใช้ให้ตรงตามปัญหาที่มันมีอยู่จริงหรือว่าสติปัญญามันมีมากแต่มันใช่ไม่ตรงจุดหมายเพื่อความเป็นมนุษย์อย่างเดียวนี้ใครๆก็ต้องยอมรับว่าการศึกษาเจริญมากที่สุดแต่แล้วก็ใช้ไปไม่ถูกต้องกับเรื่องราวของสันติภาพนี่คุณดูกันในข้อนี้มากมันไม่ใช่ตรงจุดของสันติภาพทั้งที่ปากพูดก็พูดว่าพยายามใช้ตรงจุดของสันติภาพหรือบางทีก็ตะโกนออกมาว่าสันติภาพอยู่แค่เอื้อมหรือว่ามีหวังแล้วโดยแน่นอนมันผิดทั้งนั้นเลยคือมันเป็นตรงกันข้ามมันเป็นทำให้วุ่นวายมากขึ้นมันก็อยู่แค่เอื้อมนี่ก็เพราะมูลเหตุคือมิจฉาทิฏฐินั่นมันทำให้ไม่รู้สึกตัวเข้าใจผิดก็เข้าใจชนิดที่มันมีผลตรงกันข้ามแต่ตัวก็รู้สึกว่ามีสติปัญญามากมีการกระทำมากอย่างนี้เราเคยเรียกกันว่าความมืดสีขาวหรือแสงสว่างที่มันพร่าตามันหลอกลวงในตาแสงสว่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์นะมีความมืดสีขาวมีความมืดที่หลอกลวงวันนี้ใช่แล้วจะต้องระวังให้ดีว่าไม่มีความถูกต้องหรือความสมควรแก่ความถูกต้องก็ตามเพราะมิจฉาทิฏฐิหรือก็ไม่รู้จริงรู้แต่มันรู้ผิดมันรู้ผิดจะเรียกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้แต่ผลมันก็เท่ากับไม่รู้เพราะทำผิดนั่นก็ไม่ได้ผลทำมันมากไปมันก็กลับเสียหายยิ่งกว่าไม่รู้ก็จะอีกถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ทำอะไรคือทำไม่ได้จะรู้ผิดก็ทำไปในทางที่เป็นอันตรายยิ่งรู้ผิดนั่นมันไม่รู้สึกตัวโดยแล้วมันก็ยิ่งเป็นอันตรายมาก
นั่นคนหนุ่มๆอย่าเพ้ออวดดีคนที่เพิ่งรู้จักโลกเห็นโลกมันน้อยก็มักจะคิดว่ารู้มากนานไปข้างหน้ามันจึงค่อยจะรู้ว่าผิดแล้วมันรู้นิดเดียวมันยิ่งแก่ยิ่งอายุมากยิ่งค่อยๆรู้ขึ้นมามันจะต้องระวังไอ้อาการที่เรียกว่าเหมือนกับไอ้ลูกเขียดตัวน้อยๆอยู่ในร่องอยู่ในรอยน้ำเล็กๆก็คิดว่าอยู่ในมหาสมุทรได้เหมือนกันอันนี้เป็นต้นเหตุที่ลึกซึ้งที่ทำให้ไม่มีการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็เรียกว่าไม่สมควรกระทำขอให้จำคำที่สำคัญในพระพุทธศาสนาไว้อีกคำหนึ่งคือคำว่าธรรมานุธรรมปฏิปฏิธรรมานุธรรมปฏิปฏินี่แปลว่าการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมนี่หมายถึงตัวการปฏิบัติถ้าเป็นตัวบุคคลก็ใช้คำว่าธรรมานุธรรมปฏิปันนะตัวบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมคำเดียวกันจะเล็งถึงการปฏิบัตินั้นอย่างหนึ่งหมายถึงเล็งถึงการบุคคลผู้ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งถือเป็นหลักว่าเป็นพระพุทธประสงค์ทรงประสงค์จะให้บุคคลบูชาพระองค์ด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติแทนการบูชาด้วยอามิตรคือสิ่งของนับตั้งแต่ข้าวปลาอาหารหรือทั้งเครื่องสักการะบูชาที่เป็นวัตถุนี่ก็จะอามิตรทรงประสงค์ให้บูชาด้วยธรรมที่สำเร็จประโยชน์นั่นต้องจำกัดชัดตรงไว้ว่าธรรมที่ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมคำว่าธรรมที่แท้จริงหมายถึงการปฏิบัติไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่คำพูดไม่ใช่พระคัมภีร์ที่อยู่บนหลังเตาคำว่าธรรมต้องเป็นการปฏิบัติเป็นตัวการปฏิบัติเราอาจจะเคยเข้าใจว่าคือความรู้รู้พระธรรมรู้แสดงธรรมมันก็เป็นเรื่องคำพูดหรือความรู้กระทั่งที่มันจารึกอยู่ในวัตถุในกระดาษในใบลานในแผ่นหินเราได้ยินคำว่าสร้างพระธรรมกันบ่อยๆคือสร้างพระคัมภีร์คำว่าสมควรแก่ธรรมนั่นนะครับมันเต็มที่ที่จะปฏิบัติได้ภาษาไทยก็กำกวมได้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมมีคนก็มักจะคิดว่าสมควรแก่สติปัญญาของตนก็คอยแต่จะลดลงมาให้มันง่ายๆสะดวกสบายเนี่ยเป็นข้อแก่ตัวโดยที่แท้แล้วมันหมายถึงสมบูรณ์ที่สุดต้องจำใหม่คำว่าถูกต้องและสมบูรณ์ถูกต้องถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่ได้แล้วก็ต้องสมบูรณ์ด้วยยุ่งจะใช้คำว่าสมบูรณ์คำเดียวก็พอถ้าไม่ถูกต้องมันไม่สมบูรณ์ได้
แต่มันยากที่คนจะทำให้สมบูรณ์ในทันทีต้องมีความถูกต้องมาตั้งแต่ต้นให้ความถูกต้องนั้นสมบูรณ์ในที่สุดนั่นมันน่าประหลาดที่ว่ามันมีคำว่าพอดีมาแทรกแซงอยู่ด้วยถ้าไม่พอดีแล้วเป็นไม่ถูกต้องนี่คุณระวังให้มากไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพอดีนะคือถูกต้องคือพอดีคำว่าพอดีมีความหมายสำคัญสำหรับความถูกต้องคำว่าสมดุลเราก็ใช้กันอยู่มากนั่นก็คือความพอดีแล้วแต่จะใช้คำอะไรให้มันมีผลเป็นความสำเร็จประโยชน์ไม่สำเร็จประโยชน์ก็ยังไม่ถูกต้องเป็นเครื่องวัดอยู่แล้วในตัวมันเกิดอาการที่เรียกว่าใช้ความรู้ผิดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเหมือนสภาพปัจจุบันนี้เรียนมากรู้มากจะเป็นเรื่องประหลาดความรู้ก็ประหลาดนั่นก็ประหลาดเข้ามากมายแล้วก็ทำโลกให้มีสันติภาพไม่ได้นะส่วนตัวบุคคลมันก็รู้อะไรมากยิ่งทุกวันตามการศึกษาสมัยนี้แล้วทำไมมันจึงมีการฆ่าตัวตายมากขึ้นทุกวันในหมู่คนที่มีความรู้มากๆหรือว่าทำให้ผู้อื่นพลอยเดือดร้อนมากกว่าสมัยโน้นจึงเขารู้อะไรกันน้อยๆความรู้ที่ควบคุมไม่ได้มันก็เป็นไปในทางกิเลสเป็นเหยื่อของกิเลสเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงเน้นมากในเรื่องปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมต้องนึกถึงข้อที่ตรัสว่าการตรัสรู้นั้นรู้มากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าแต่มาสอนเท่ากับใบไม้กำมือเดียวบางทีก็จะได้แก่คนสมัยนี้ที่เขาเรียนอะไรกันท่วมหัวท่วมหูท่วมบ้าหอบฟางไปเลยจะเอาสำเร็จประโยชน์ไม่เคยจะมีแม้ว่ามันเป็นเพียงกำมือเดียวเขาก็ไม่รู้ว่าส่วนที่จะเป็นประโยชน์นั้นมันมีอยู่ที่กำมือเดียวนิดเดียวมันเป็นแก่นสารจริงเราต้องนึกถึงคำว่าสมควรแก่ธรรมให้ดีๆแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติสิ่งอื่นปฏิบัติธรรมแล้วให้สมควรแก่ธรรมวัดวกไปวกมาอยู่ที่นี่ถ้าจะดูให้ลึกซึ่งถึงที่สุดในคำว่าธรรมนี่มันหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรแต่ที่ต้องปฏิบัติมันก็มีเปรียบมันก็กำมือเดียวแล้วก็ให้ถูกแก่ธรรมให้ถูกต้องแก่ธรรมแล้วก็ทำไหนก็ทำที่มันสามารถจะแก้ปัญหาได้เรายกไอ้หลักสี่ประการมาพิจารณาดูอีกครั้งจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นก็ทำในสี่ความหมายความหมายที่หนึ่งหมายถึงตัวปรากฏการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีอยู่ตามธรรมชาติธรรมคือธรรมชาติคือตัวธรรมชาติมันรวมไปตัวเราหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเราและไม่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเราโดยตรงกระทั่งไม่เกี่ยวข้องเลย
นี่มันมีอยู่อย่างนี้ตามธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาที่นี่ความหมายที่สองมันถึงกฎของธรรมชาติว่าในตัวธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ควบคุมอยู่เช่นธรรมชาติที่เป็นร่างกายของเรานี่มันก็มีตัวกฎของธรรมชาติที่ควบคุมอยู่บังคับอยู่ให้เป็นไปอยู่ร่างกายของเราจึงต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามกฎของธรรมชาติร่างกายของโลกคือตัวโลกมันก็มีกฎธรรมชาติควบคุมอยู่ก็เรียกว่ากฎของธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอำนาจเด็ดขาดโต้แย้งไม่ได้ได้แต่ทำให้มันสมคล้อยกันไปจึงจะได้ผลที่เราต้องการมันเป็นกฎของธรรมชาติพูดได้ง่ายๆอย่างนี้แต่ว่าคืออะไรก็ไม่รู้ลึกซึ้งจนเราไม่รู้ว่าอะไรสิ่งที่เรียกว่ากฎของธรรมชาติแต่เราใช้ได้ให้เป็นประโยชน์ได้ในส่วนที่เราต้องการทำนั่นทำนี่ได้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติต้องคืออะไรก็ไม่รู้นี่ก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันแหละคำเดียวกันเรียกว่าธรรมคือธรรมคือกฎของธรรมชาติบางทีเขาเรียกกันว่าพระเจ้าก็มีแต่อย่าเข้าใจผิดเหมือนลูกเด็กๆเข้าใจพระเจ้าพระเจ้านั่นคืออะไรก็ไม่รู้รูปร่างอย่างไรก็ไม่รู้หรือมันไม่รู้ในทุกอย่างเช่นเดียวกับกฎของธรรมชาติเนี่ยรูปร่างอย่างไรก็ไม่รู้มีอยู่เท่าไรก็ไม่รู้ต้องพูดว่ามันเป็นทุกอย่างหรือเป็นทุกแห่งทุกสถานที่อันนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดมันเราต้องให้มันถูกต้องกับกฎอันนี้ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมมันคือปฏิบัติต่อธรรมชาติให้มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่ความหมายที่สามคือตัวการปฏิบัตินั่นเองก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันคำเดียวกันอีกไม่ต้องเปลี่ยนคำพูดตัวการปฏิบัติก็เรียกว่าตัวธรรมและธรรมที่แท้จริงด้วยนี่หมายถึงการกระทำด้วยกายวาจาใจก็เรียกว่าธรรมคนไม่ค่อยถือความหมายนี้ไม่ความรู้หรือเพียงคำสั่งสอนที่ยังไม่เป็นตัวการปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดหรือความหมายที่สำคัญที่สุดและคือตัวสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมความหมายที่สี่สุดท้ายก็คือผลที่ได้รับนี่ก็เรียกว่าธรรมคำเดียวกันอีกตัวหนังสือตัวเดียวคำเดียวนะคือธรรมคำเดียวหมายถึงสี่ความหมายแล้วมันก็หมดไม่มีอะไรเหลือก็ปฏิบัติก็อยู่ที่นั่นความถูกต้องก็อยู่ที่นั่นความสมควรก็อยู่ที่นั่นการประพฤติกระทำทั้งหมดก็รวมอยู่ในนั่นก็ให้เข้าใจคำว่าธรรมเป็นคำเดียวเป็นทั้งหมดอย่างนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นที่คำว่าธรรมเพียงคำเดียวคำตอบก็รวมอยู่ที่คำว่าธรรมเพียงคำเดียวไม่มีทางจะผิดคืออะไรก็คือธรรมมาจากอะไรก็มาจากธรรมเพื่อประโยชน์อะไรก็เพื่อธรรมทำได้โดยวิธีใดก็คือธรรมคือการปฏิบัติธรรมคำนี้มันเอาไปคุยกับฝรั่งแล้วมันงงหลายคนนะเป็นท่านศาสตราจารย์อะไรมาก็ตามพอเราบอกถึงไอ้เรื่องของคำว่าธรรมตอนนี้งงตื่นเต้นหรือพอใจ
ผมก็ลองถามว่าคุณช่วยหาคำแปลที่ดีที่สุดในภาษาอังกฤษมาให้กับคำว่าธรรมที่มันงงมันอึ้งไปหมดคนสุดท้ายขอร้องยืนยันเลยว่าต้องใช้คำว่าธรรมอะไรไปตามเดิมเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ในฐานุกรมภาษาต่างประเทศคือคำว่าธรรมเมื่อมีคำคุณศัพท์ว่าประกอบด้วยธรรมหรือธรรมิกะนี่ติดไปคำด้วยในดิกชันนารีของพวกฝรั่งที่ดีๆท่านหลังๆจะมีคำว่าธรรมธรรมิกประกอบอยู่ในธรรมนี่เรารู้จักคำว่าธรรมเป็นแค่อย่างนี้มันจะไม่เอามาได้มันจะไม่รูปคลำได้ทั้งหมดแต่ว่าให้รู้ความอัศจรรย์ของคำนี้จะได้หมดปัญหาได้โดยง่ายปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมผลก็เกิดขึ้นตามธรรมแล้วก็ได้รับประโยชน์เป็นความสุขที่เป็นธรรมอะไรก็ธรรมอยู่นั่นเองไม่มีอะไรนอกจากนี้ศึกษาธรรมให้ศึกษากันตรงนี้จึงจะสิ้นเชิงคำว่าธรรมชาตินี่คำหนึ่งในความหมายแรกของคำว่าธรรมคือธรรมชาตินี่เป็นปัญหายุ่งยากมากในภาษาไทยก็ใช้ตามภาษาบาลีก็เป็นไปได้นะคือหมดปัญหาแต่พอไปแปลภาษาอื่นมันก็ยุ่งก็แปลกันไปทีแล้วคำว่าธรรมชาติเป็นภาษาอังกฤษเช่นคำว่า nature อย่างนี้มันก็ไม่เต็มไม่ตรงตามความหมายคำว่าธรรมชาติในภาษาบาลีซึ่งหมายถึงทุกสิ่งทั้งสังคตะทั้งอสังคตะคือทั้งที่มีปัจจัยปรุงแต่งและไม่มีปัจจัยปรุงแต่งซึ่งหมายถึงนิพพานพวกเราได้ศึกษามาตามวิธีนี้แนวนี้จึงเข้าใจพระนิพพานว่าเป็นธรรมชาติได้โดยง่ายที่บอกกับพวกฝรั่งเขาไม่เข้าใจได้ว่านิพพานก็เป็นเนเจอร์เพราะคำว่าเนเจอร์มันมีความหมายจำกัดอยู่แต่ในฝ่ายที่เป็นในสังคตะคือมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งนี่ก็เลยพูดกันลำบากไม่จะพูดให้เข้าใจหลักที่มันสำคัญเราก็ต้องใช้คำว่าธรรมชาติต่อไปตามเดิมบางทีต่อไปมันจะเข้าไปอยู่ในประธานุกรมของพวกฝรั่งแต่ตรงตามภาษาบาลีที่ใช้อยู่ในภาษาไทยจะเข้าไปอยู่ในประธานุกรมเพิ่มขึ้นทีละคำเช่นเดียวคำว่าธรรมธรรมะก็เข้าไปอยู่แล้วธรรมิกเข้าไปอยู่แล้ว ต่อไปคำธรรมชาติก็จะเข้าไปอยู่อีกในความหมายนี้เพราะมันใช้คำว่าเนเจอร์ไม่ได้หรือไม่พอนี่คุณก็เตรียมตัวรู้ไว้สิเพราะว่าเป็นคนไทยเป็นพุทธบริษัทก็ต้องรู้คำเหล่านี้ไม่งั้นก็ไม่ไหวแล้วนี่ธรรมชาตินี่ก็เป็นสองฝ่ายอย่างที่เรียกกันอยู่ว่าสังคตะแล้วมีอะไรปรุงอสังคตะก็ไม่มีอะไรปรุงเป็นตัวมันเองนี่สิ่งทั้งหลายที่มันเป็นปัญหามันล้วนแต่มีอะไรปรุงนับตั้งแต่ร่างกายของเราก็มีอะไรปรุงจิตใจก็ยิ่งมีอะไรปรุงปรุงมากปรุงเร็วปรุงอย่างสับสนมีความรู้สึกคิดนึกที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีปัจจัยปรุงมันต้องการนั่นต้องการนี่มีปัญหาขึ้นมามันจะไปหยุดดับสิ้นสุดลงที่สิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงคือปรุงไม่ได้
นั่นก็เรียกว่านิพพานหรืออสังขตะนอกมาถึงเรื่องที่สองคือกฎของธรรมชาติเรากำลังเข้าใจกันต้องใช้คำว่ากำลังเข้าใจกันว่าได้แก่พวกอะไรแก่อสังขตะก็ได้พูดแล้วพูดอีกว่าไอ้กฎของธรรมชาติเราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรก็ยังไม่รู้โดยสมบูรณ์แต่ถ้าดูเท่าที่รู้แล้วก็ไอ้กฎธรรมชาติต้องเป็นอสังขตะมันจึงเป็นสัจจะหรือจริงหรือไม่หลอกที่เป็นอสังขตะมันมีอะไรปรุงแต่งไม่ได้มันต้องจริงคือสัจจะแล้วก็ไม่หลอกคืออมุสานิพพานเป็นอมุสาคือไม่หลอกไม่มุสานอกนั้นยังหลอกเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้กฎของธรรมชาติก็ควรจะถือว่าเป็นอสังขตะคือมันจริงและไม่หลอกและตายตัวและมีอำนาจมากรู้จักมันไว้ดีๆเป็นกฎแห่งเหตุผลมีเหตุต้องมีผลเหตุกลายเป็นผลผลกลายเป็นเหตุเหตุกลายเป็นผลหลายเชี่ยวเป็นเกลียวไปนี่ก็คือกฎของธรรมชาติมันมีอำนาจถึงขนาดนี้ในตัวมันเองให้เหตุและผลเป็นไปบางทีก็เป็นกฎที่เรียกว่าไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นอย่างอื่นนี่ก็เป็นกฎนะแต่เราเล็งในแง่จะเป็นลักษณะที่แสดงอยู่ว่าผิดกับกฎแห่งเหตุผลแต่มันเนื่องมาจากกฎแห่งเหตุผลมันจึงมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงบังคับให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้กฎอันสุดท้ายที่มันเกี่ยวกับเราก็คือกฎที่ว่าอย่าไปยึดถือให้เป็นตัวเป็นตนข้าวมันจะมีความทุกข์นี่ไม่เคยรู้ก็เกิดมาก็ยึดถือยึดถือยึดถือหนักขึ้นหนักขึ้นจนแกะไม่ออกนั่นก็ผิดกฎของธรรมชาติที่ว่าไม่มีสิ่งใดที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้เคยเขียนเคยบอกเคยพูดอยู่เสมอสิ่งว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเป็นกฎประกาศติดอันหนึ่งของธรรมชาติที่เราเอามาบอกกันให้รู้ไว้ขึ้นไปยึดมั่นข้าวมันก็กัดเอาไม่ยึดมั่นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรทำกันไปได้กินใช้อะไรกันไปได้ตามที่ต้องการแต่อย่าไปยึดมั่นข้าวนี่ก็เป็นกฎที่มันใกล้ชิดมนุษย์ที่สุดนะแล้วก็ไม่ใช่ทั่วไปที่ไกลอยู่ในที่ไกลมันอยู่ที่ใจของมนุษย์ไปยึดข้าวก็เป็นทุกข์ไม่ยึดก็ไม่เป็นทุกข์นี่ระวังให้ดีจะขึ้นอยู่กับกฎธรรมชาติจึงจะเรียกว่าสมควรแก่ธรรมคือมันสมควรแก่ธรรมชาติหรือสมควรแก่กฎของธรรมชาติการปฏิบัติธรรมต้องให้สมควรแก่ธรรมอย่างนี้ถ้าทำผิดนิดเดียวก็เป็นทุกข์ทันทีก็เลยไม่สมควรแล้วผิดแล้วนี่หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมที่สามนี่กรรมที่สามเราจะต้องมองที่หน้าที่เพื่อต้นนั่นแหละก่อนเพราะปัญหามันเกิดที่นี่ทนอยู่ไม่ได้หน้าที่ที่ต้องกระทำเพื่อตนมันจึงไปถึงเพื่อคนอื่นนะไม่จึงเลยไปถึงเพื่อค
ื่อศาสนาหรือเพื่อทั้งหมดเพื่อธรรมะนั่นเองหน้าที่เพื่อตนก็อย่าต้องอธิบายกันมากเลยก็รู้กันอยู่แล้วต้องการอะไรนับตั้งแต่โง่ที่สุดจนค่อยๆฉลาดและฉลาดที่สุดต้องการอะไรให้ทำหน้าที่มันถูกต้องนี่ก็สมควรแก่ทำเพื่อตนหรือของตนหรือโดยตนแล้วก็หน้าที่เพื่อผู้อื่นนี่ก็พอจะสรุปได้ในบทที่ว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้แล้วมันหลีกไม่พ้นที่จะไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นมันหลีกไม่พ้นแม้เราไม่อยากจะเกี่ยวข้องมันก็หลีกไม่พ้นมันเกิดเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำให้ถูกต้องให้สมควรขึ้นมาอีกนั่นปฏิบัติธรรมที่สมควรมันก็ประโยชน์แก่ตนมันก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ถ้ามันยังมีประโยชน์ที่สามถึงไม่เคยยอมรับรองกันคือเพื่อประโยชน์แก่ธรรมนั่นเองเพื่อประโยชน์แก่ธรรมชาตินั่นเองเพื่อแก่ธรรมชาตินั่นเองเดี๋ยวนี้ผมก็อยากจะเปลี่ยนมาว่าเพื่อประโยชน์แก่พระศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ธรรมนั่นเองก็คือเพื่อประโยชน์แก่ศาสนาท่านเราจะต้องทำเพื่อศาสนามีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ศาสนาเป็นการสนองคุณของพระศาสนาสนองคุณของธรรมชาตินี่ก็ต้องเพื่อต่อกฎของธรรมชาติล้วนๆไงทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ประพฤติธรรมเพื่อธรรมนี่มันยังมีอยู่นะอย่าเอาแต่เพื่อตนหรืออย่าเอาแต่เพื่อผู้อื่นคนด้วยกันต้องเพื่อธรรมะเพื่อกฎของธรรมชาติที่ยังไม่รู้ว่าอะไรด้วยพูดจำนวนภาษาคนก็เพื่อพระเจ้าต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อพระเจ้าด้วยถ้ามันก็เป็นประโยชน์ย้อนกลับมาเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นได้เพื่อโลกได้ถ้าเราทำหน้าที่เพื่อพระเจ้าหรือเพื่อพระธรรมก็ตามมันจะมีผลย้อนมาเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อโลกที่ได้อย่างนี้ยิ่งเรียกว่าสมควรแก่ธรรมที่สุดแล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นอย่างยิ่งแล้วความหมายประการที่สี่ที่เรียกว่าผลก็คือธรรมผลตามสมควรแก่การปฏิบัติธรรมนี่มันก็เกือบจะไม่ต้องพูดนะเพราะมันขึ้นอยู่การปฏิบัติถ้าปฏิบัติผิดก็ไม่มีผลหรือมีผลในทางผิดแล้วก็กัดเอาเป็นทุกข์เมื่อที่ว่าปฏิบัติถูกคือสมควรแก่หน้าที่ซึ่งสมควรหรือถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมาชั้นหนึ่งแล้ว ก็เกิดผลที่พึงปรารถนายังแบ่งออกเป็นสองชนิดอยู่นั่นแหละว่าเพื่อจะอยู่อย่างโลกในโลกนี้ตามภาษาชาวโลกสำหรับคนที่มันไกลๆกว่านี้ไม่ได้นี่ก็เรียกผลที่อยู่ในโลกในสังคมในโลกหรือว่าอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เราต้องมีต้องกินต้องใช้เหล่านี้เราต้องทำให้มันถูกอยู่ในโลกที่ผลอีกชนิดหนึ่งก็อยู่เหนือโลกคือมีจิตใจสูงอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาผลของการปฏิบัติก็ทำให้ได้รับความผาสุกอยู่ในโลกนี่ฝ่ายหนึ่งที่ถ้าทำได้ดีถึงที่สุด ก็มีความสุขที่แท้จริงชนิดที่เหนือโลกถ้าเราคำว่าผลก็แยกออกเป็นในโลกและนอกโลกหรือเหนือโลกได้อย่างนี้คือเรียกว่าสมควรแก่ธรรม
ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันกว้างขวางเท่าไรมันลึกซึ้งเท่าไรลองพิจารณาดูจะเขียนใส่กระดาษเป็นกราฟเอามาวางลงตรงหน้าแล้วเพ่งพิจารณาดูมันก็ง่ายขึ้นเหมือนกันถ้าไม่มีอะไรนั่นจะเลยมันก็ยังเคว้งคว้าง เห็นยากหรือพิจารณายากมาธรรมะสี่ความหมายมาพิจารณาดูเพ่งดูบ่อยๆจะเข้าใจมากขึ้นทีนี้อยากจะแนะไปถึงไอ้ความคาบเกี่ยวกันอยู่อีกลักษณะหนึ่งคือเราจะดูโดยวิธีที่เรียกกันว่าตรรกะหรือลอจิกที่แท้ก็ไม่รวมกันทีเดียวคำว่าตรรกะกับคำว่าลอจิกมันดูตามตรรกะของฝ่ายตะวันออกถ้ามันยังมีอะไรไกลหรือกว้างกว่าลอจิกของตะวันตกแต่ก็ไปกันได้มุ่งหมายอย่างเดียวกันตรรกะนี่ตามหลักธรรมะของพวกพุทธบริษัทเราจะใช้เพียง4ข้อก็พอเพราะเราต้องการเพียงเพื่อดับทุกข์หรือแก้ปัญหาตามที่จำเป็นไม่เอาอะไรมากไปกว่านั้นเราจึงมีคำว่าคืออะไรจากอะไรแล้วก็เพื่ออะไรโดยวิธีใดนี่จะเป็นหลักที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเกิดขึ้นจะตั้งหัวข้อว่ามันคืออะไรมันจากอะไรแล้วมันเพื่ออะไรในที่สุดแล้วก็โดยวิธีใดจะได้โดยวิธีใดผมใครควรดูแล้วเลยถ้าที่ได้ผ่านมาแล้วใช้มันแล้วก็มันใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างแต่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ดูว่ามันคืออะไรก่อนแล้วมันมาจากอะไรและจุดจบของมันคืออะไรมันเพื่ออะไรที่แท้จริงแล้วก็จะได้ตามนั้นโดยวิธีใดคือปฏิบัติอย่างไรเหลือเป็นคำที่พูดง่ายๆว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดคุณลองเอาไปใช้ในการแก้ปัญหาทุกปัญหาที่ผงเล็กๆก็ต้องโดยวิธีนี้ปัญหามหึมาใหญ่โตโหฬารก็ต้องวิธีนี้ถ้าไม่รู้ครบทั้ง4นี้มันแก้ไม่ได้นี่ถ้าครบทั้ง4วิธีนี้ก็นั่นแหละเป็นความรู้ความเข้าใจหรือการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือว่าสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะมันผ่านปัญหาทั้ง4นี้ไปได้ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง4นี้ไปได้เพราะตัวปัญหามันคืออะไรเป็นเรื่องมีความทุกข์ปัญหาของโลกก็คือความทุกข์อยู่ในคำคำเดียวสรุปได้อย่างนี้แต่โดยรายละเอียดโดยอาการมีมากมายนับไม่ไหวถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีปัญหาคนเราถ้าไม่มีความทุกข์สบายดีก็ไม่มีปัญหามันมาจากอะไรถ้าปัญหาเกิดจริงมันต้องมาจากความโง่คืออวิชชาแม้จะไปตัดตอนมันมาจากตัณหาหรือความยึดมั่นถือมั่นก็ได้เหมือนกันน่ะมันใกล้เข้ามามันเห็นง่ายเข้ามาแต่รากเหง้าตั้งเดิมของมันอยู่ที่อวิชชาถ้าไม่มีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานไม่ได้เมื่อเราสัมผัสโลกด้วยอวิชชาอวิชชาเกิดขึ้นแล้วก็เกิดตัณหาอยากไปอย่างโง่ๆเรียกว่าตัณหามีอุปาทานยึดมั่นเหนียวแน่นนี่อุปาทานก็เกิดขึ้นจากตัณหาก็จากอวิชชาปัญหาต่างๆที่ทำความยุ่งยากให้แก่มนุษย์เรานี่มันมาจากอวิชชา
ปัญหานี้คืออะไรปัญหานี้มาจากอะไรทีต่อไปว่ามันเพื่ออะไรในที่สุดกล่าวอย่างกำปั้นทุบดินก็ว่าไม่มีอะไรที่มันจะยืนยงถาวรไปได้อย่างนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันก็เพื่อดับนะถึงแม้ปัญหามันก็ดับเพราะมันเองได้แต่เราทนไม่ไหวกว่ามันจะดับเนี่ยก็ต้องรีบทำการดับหรือเพื่อให้มันดับความทุกข์ความยากลำบากนั่นแหละเพื่อสิ่งนั้นความทุกข์มีก็เพื่อให้ดับทุกข์เสียปัญหามีขึ้นมาก็เพื่อให้มันแก้ปัญหาเสียจึงเรียกว่าพูดอย่างกำปั้นทุบดินแต่มันถูกที่สุดหรือมันจริงที่สุดอย่างเราเกิดมาเป็นคนมันก็เป็นปัญหามันก็ต้องแก้ปัญหาให้ความเป็นคนนั่นมันหมดปัญหาคือไม่มีความทุกข์ที่เพื่อความไม่มีทุกข์เพื่อความไม่มีปัญหาถามว่าเพื่ออะไรก็ต้องเพื่ออันนี้คุณเรียนอุตส่าห์เล่าเรียนเป็นว่าเป็นเวรเนี่ยเพราะอะไรเพื่ออะไรเพื่อมันหมดปัญหาที่ข้อที่สี่โดยวิธีใดเนี่ยจะมาถึงคำว่าความถูกต้องหรือความสมควรแก่ธรรมมันต้องสำเร็จได้โดยวิธีถูกต้องโดยวิธีที่ถูกต้องโดยวิธีที่สมควรแก่ธรรมถูกต้องก็อย่างที่ว่ามาแล้วว่ามันสมบูรณ์หรือพอดีอย่าไปเห็นว่ามันแยกกันอยู่นั้นคือยังไม่รู้ถึงที่สุดจะไปแยกคำว่าถูกต้องหรือพอดีหรือสมบูรณ์ออกไปจากกันถ้าถูกต้องมันต้องพอดีถ้าไม่พอดีมันถูกต้องไม่ได้มันมากไปหรือน้อยไปมันถูกต้องไม่ได้แล้วถ้าถูกต้องแล้วมันก็สมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองมันคือว่าโดยวิธีใดก็โดยการกระทำที่มันถูกต้องก็พอแล้วมันก็มีความพอดีมีความสมบูรณ์โดยแน่นอนภาษาบาลีเขาเรียกว่าสัมมาหรือสัมมัตตะสัมมะก็ใช่เหมือนกันคำควมใช้คำว่าสัมมาเนี่ยดีกว่าเรียกว่าถูกต้องความถูกต้องก็เรียกว่าสัมมัตตะที่สัมมัตตะเรียกอีกชื่อหนึ่งคือแพร่หลายที่สุดก็คืออัตถังคิกมักในส่วนเหตุแล้วความถูกต้องในส่วนผลมันก็มีต่อไปอีกสองเรียกว่าสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติญาณมรรคมีองค์8นี่ก็จำกันได้ทุกคนหรือสวดท่องกันอยู่ทุกคนแต่มันมักจะมีสวดท่องสัมมาทิฏฐิมีความเห็นความรู้ความเข้าใจถูกต้องสัมมาสังกัปปะปรารถนาถูกต้องสัมมาวาจาพูดจาถูกต้องสัมมากัมมันตะการกระทำทางกายถูกต้องสัมมาอาชีวะดำรงชีวิตถูกต้องสัมมาวายามะพยายามถูกต้องสัมมาสติระลึกอยู่อย่างถูกต้องสัมมาสมาธิมีความเป็นสมาธิคือปักใจมั่นให้มันถูกต้องนี่มัน8อย่างรวมกันเข้าเรียกว่าหนทางสายเอกไปสู่
จุดหมายปลายทางที่ควรปรารถนาไปหารายละเอียดในหนังสือต่างๆที่อธิบายไว้มากมายแล้วเดี๋ยวนี้เอ่ยชื่อขึ้นมาให้นึกได้ว่าความถูกต้อง8ประการรวมกันเข้าแล้วก็เป็นเหตุให้สำเร็จประโยชน์สำหรับอธิบายคำว่าโดยวิธีใดที่ต่อท้ายไปมันเป็นส่วนผลเรียกว่าสัมมาญาณะรู้ถูกต้องสัมมาวิมุตติหลุดพ้นถูกต้องถ้าเราอยู่ด้วยอริยมรรคมีองค์8มีความถูกต้องครบถ้วนเราเกิดผลเป็นญาณเป็นวิมุตติที่ถูกต้องขึ้นมาวิมุตติแล้วก็มีญาณรู้ว่านี่ถูกต้องจริงแล้วนะมันจบกันลงที่นั่นถ้าญาณไม่ถูกต้องก็รู้วิมุตติไม่ถูกต้องวิมุตติก็ผิดได้เหมือนกันเป็นมิจฉาวิมุตติเหมือนที่คนอันธพาลทั้งหลายเขาเข้าใจกันอยู่เขารอดตัวแล้วเขาได้ดีแล้วเขาแล้วมันผิดเป็นวิมุตติผิดเหมือนคนที่เขาละโมบโลภลาภจะยึดครองโลกอะไรอย่างนี้หรือว่าเขามีเงินมีอำนาจวาสนามากพอแล้วเขาพอแล้วเป็นดีที่สุดของมนุษย์แล้วอย่างนี้เขาเข้าใจคำว่าวิมุตติมันผิดความรู้ก็ผิดมันถ้าว่าโดยวิธีใดก็โดยความถูกต้องทุกๆประการสรุปแล้วก็เหลือ8ประการสำหรับที่มันเป็นตัวการกระทำเป็นตัวเหตุแล้วก็สองประการที่เป็นตัวผลที่ได้มารู้ถูกต้องเพราะวิมุตติถูกต้องแน่หลุดพ้นถูกต้องแน่นี่คือเครื่องมือในลักษณะที่เป็นตักในทางธรรมในทางพุทธศาสนาที่เราจะต้องใช้นะให้มันมีเหตุผลประกอบกันอยู่ใน4ประการนี้ให้มันถูกต้องอีกเหมือนกันท่านอย่าได้ทำเล่นๆกับคำว่าคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดเพราะทั้ง4อย่างนี้มันถอดออกมาจากอริยสัจ4ประการของพระพุทธเจ้าอริยสัจ4คือตัวศาสนาหัวใจของศาสนานั่นจะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมหรือถูกต้องจะดูอีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายก็คือว่าผลที่ประสงค์นี่มันก็มีความสำคัญต้องการในความสมควรหรือความถูกต้องผลที่เราประสงค์นี่มันต้องมาจากการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมมันมีความถูกต้องอยู่ที่นั่นพูดอย่างกำปั้นทุบดินก็มันตามที่มันควรจะเป็นในผลที่เราประสงค์นี่มันก็ควรจะเป็นผลตามที่มันควรจะเป็นแต่ก็ต้องถูกต้องหรือที่ควรประสงค์มันหมายถึงดีแต่ไม่ใช่ดีอย่างของอันธพาลของมิจฉาทิฏฐิถ้าเข้าใจถ้ามีเข้าใจผิดเป็นวิชาทิฏฐิมันก็ประสงค์ผิดกันเป็นองค์ของอริยมรรคที่ผิดนะที่ไม่มีนะประสงค์ผิดสังกัปปะมันผิดเสร็จแล้วเพราะมิจฉาทิฏฐิมันพาไปตรงตามที่ควรจะเป็นเกิดมาทำไมมนุษย์เนี่ยจะได้อะไรเป็นสิ่งสูงสุดหรือดีที่สุดนั่นเองตรงตามนั้นถ้าไม่เข้าใจจะวินิจฉัยลงมาอีกมันก็ต้องตรงตามกฎแห่งเหตุผลเหตุผลที่เล่ามาแต่หลังน่ะคือความรู้ความเจนจัดอะไรต่างๆก็มีอยู่มากพอที่ใช้เป็นเครื่องตัดสินได้
ตรงตามกฎแห่งเหตุผลนี่มันก็ตรงมาตามลำดับตามอุปนิสัยความสามารถแห่งตนถ้ามันเกินอุปนิสัยเกินความสามารถมันก็เป็นไปไม่ได้เหตุผลมันก็เป็นไปไม่ได้มันกำกับกันอยู่ในตัวพูดอย่างรวบยอดอีกทีหนึ่งมันก็ตรงตามวิวัฒนาการกฎเกณฑ์ของวิวัฒนาการมันมีความมุ่งหมายไปสู่จุดจบคือหยุดหรือดับอีกเหมือนกันพูดว่าวิวัฒนาการหมายถึงอาการที่กำลังเป็นอยู่มันมีวัฒนาการเจริญงอกงามเป็นบ้าเป็นหลังแต่จุดจบของมันก็คือดับวิวัฒนาการซ้ายไหนก็ตามใจมันไปสู่จุดจบคือดับคือหยุดทั้งนั้นนั่นจึงพูดได้เลยว่าวิวัฒนาการนี่มันมีพระนิพพานเป็นจุดหมายถ้ายังไม่ถึงนั่นยังไม่จบยังไม่ดับมันก็เป็นวิวัฒนาการบ้าบ้าบอบอเวียงไปเวียงมาข้างโน้นข้างนี้แต่มันจะถูกขึ้นทุกทีเพราะมันซ้อนอยู่ในตัวมันเองถ้ามันไม่ถูกมันก็ดับชนิดที่ว่าตายไปสูญหายไปมันจะดับอันสุดท้ายที่จะเป็นนิพพานก็ใช้ได้เหมือนกันถ้ามันดับไปมันก็หมดปัญหาเหมือนกับว่ามีวัฒนาการหลายๆสายในชีววิทยามันได้ดับไปแล้วหายไปแล้วก่อนแต่ที่จะสมบูรณ์มาเป็นมนุษย์เป็นอย่างทีนี้เป็นมนุษย์แล้วก็วิวัฒนาการต่อไปกว่าจะถึงที่สุดคือนิพพานมันมีความง่ายหรือความที่จะต้องเป็นไปได้ซ่อนอยู่ในวิวัฒนาการคือมันเอียงไปหาจุดจบจุดดับนะเป็นเรื่องวัตถุก็ดีเรื่องจิตใจก็ดีที่ตัวธรรมะนี่ก็เป็นอย่างนั้นความถูกต้องของธรรมะมันเอียงไปทางนิพพานแล้วมันจึงเป็นการง่ายถ้าเราเข้าถึงธรรมะมันก็เอียงไปหานิพพานมันมีความลาดเอียงไปทางไหนมันก็ง่ายที่จะกลิ้งไปทางนั้นนี่ธรรมะเมื่อทำถูกวิธีมันก็เอียงไปนิพพานปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมันคือการทำให้ลงไปสู่จุดนั้นจุดที่มันลาดเอียงไปหานิพพานเข็นไปเข็นไปมันลำบากหน่อยพอไปถึงจุดที่มันเอียงไปยังนิพพานก็ง่ายนะกำจัดกิเลสได้โดยลำดับไม่เหลือวิสัยมันก็อย่างโง่เหมือนคนที่ชอบพูดว่านิพพานเหลือวิสัยความจริงมันก็ไม่เชิงโง่มันโคตรโกงมันแก้ตัวจะพูดว่านิพพานนี่มันเหลือวิสัยแต่มันอาจจะโง่จริงๆก็มีโง่โดยบริสุทธิ์ใจว่านิพพานเหลือวิสัยแต่ที่เป็นอยู่โดยมากนี่มันโคตรโกงอยากจะเอาไอ้ยุ่งยุ่งหรือวุ่นวายสนุกสนานอร่อยที่จริงมันไม่ได้เหลือวิสัยเพราะมันมีความเอียงไปตามลำดับทีละนิดละนิดไม่ใช่พรวดเดียวถึงซึ่งมันยากลำบากแต่ว่าความเอียงไปนี่มันช้าก็ได้มันเร็วก็ได้มันมีชนิดช้ามีชนิดเร็วผลที่ต้องประสงค์มันก็แสดงอยู่ในตัวว่ามันต้องมีการกระทำถูกต้องสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยกันทั้งนั้นเป็นนั้นว่าสมควรนี่มันก็คือถูกต้องสมบูรณ์พอดีอยู่ในตัวการปฏิบัตินั้นๆไม่หยุดอยู่เพียงว่าเป็นปริยัติเป็นความรู้
หรือเป็นปฏิบัติตายด้านเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่สมควรแก่ธรรมถ้าสมควรแก่ธรรมมันก็ควรแก่การบรรลุพระนิพพานนี่เป็นพระพุทธประสงค์ของพระพุทธองค์ที่ต้องการให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้จึงได้ตรัสอยู่เสมอว่าตถาคตเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวงก็มาชี้ทางปฏิบัติที่ปฏิบัติได้จริงนะสมควรแก่ธรรมแล้วก็บรรลุผลที่พึงประสงค์นี่เป็นการอธิบายคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถึงแม้จะเป็นเรื่องปริยัติเรื่องความรู้มันก็สมควรแก่การปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วมันก็มีผลเกิดขึ้นถึงที่สุดคือการบรรลุพระนิพพานการบรรลุพระนิพพานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมมันก็จบกันที่ตรงนี้เวลาสำหรับการบรรยายอันนี้ก็หมดแล้วก็ยุติการบรรยายนี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อน